สวัสดีค่ะทุกคนกันแล้วค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tora Taro วิ่งเอาพลังงานบวกมาให้อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นอีกคลิปนึงที่ใครชอบอัดแล้วก็ชอบมาอัปโหลดส่งพลังงานบวกให้กับทุกคนแล้วก็เป็นคลิปที่ใครเชื่อว่ามีหลายๆคนชอบดูชอบติดตามเพราะว่าเห็นจากยอดวิวแล้วก็คอมเมนต์ที่ผ่านมาหลายๆอันนะคะเป็นคลิปตามชื่อเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าเป็นการส่องว่าพลังงานตรงนี้มีใครที่คิดถึงกันหรือเปล่านะเป็นพลังงานที่ตามชื่อคลิปเลย Do you miss me ใครคนนั้นคิดถึงคุณหรือไม่พลังงานตรงนี้คุณและเขามีพลังงานอะไรยังไงกันบ้างอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นคลิปที่ไข่รีบมาอัดให้ในช่วงต้นเดือนของมีนาถ้าสมมติว่ามีนาโชคดีว่ามีเวลาคือเอาเป็นว่าถ้าพักฟื้นได้เร็วหลังคลอดแล้วจังหวะดีแล้วอัดได้ก็จะมีพลังงานคลิปนี้ที่เป็นโบนัสให้เพราะปกติแล้วคลิปนี้ใครจะอัด1ครั้งต่อ1เดือนเท่านั้นเหมือนคล้ายๆกับพวกไพ่คล้ายกับพวกไพ่ที่เป็นคลิปแรนดอมอื่นๆนะคะที่เป็นแต่ละเซตก็คือจะแบบ1พลังงาน1ครั้งต่อ1คลิปต่อ1เดือนนี่มาดูกันว่าพลังงานเป็นยังไงกันบ้างต้องบอกกันว่าตรงนี้เป็นคลิปแรนดอมใครเอาพลังงานบวกเอาพลังงานเอเนอร์จี้มาให้บางครั้งบางแรนดอมบางคลิปเป็นพลังงานที่ตรงกับใครบางคนมากๆบางครั้งตรงกับอีกคนนึงอะไรแบบนี้แล้วแต่พลังงานว่าจะลิงก์กันกับใครช่วงไหนอะไรยังไงเพราะว่าพลังงานตรงนี้ไข่ไม่ได้ดูเจาะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเปิดใจกว้างๆแล้วก็ถ้าใครที่ต้องการจะดูส่วนตัวทักมาจองคิวดูดวงส่วนตัวนะคะตอนนี้แบบว่าคือคิวอะจองเข้ามาตลอดทุกวันเลยนะแล้วก็คิวช่วงที่เป็นมีนาแบบนี้คือเต็มแล้วด้วยนะคะก็นั่นแหละใครอยากดูจองส่วนตัวใครอยากดูดวงส่วนตัวทักมาจองคิวได้นะคะโอเคพลังงานตรงนี้ energy ของตรงนี้ขอดูไพ่นางฟ้าหน่อยในคลิปนี้คนเหล่านั้นที่พวกคุณนึกถึงในการดูคลิปนี้ไม่ว่าพวกคุณจะมีสถานะอะไรในความสัมพันธ์กันอยู่ไม่ว่าหลายๆท่านตรงนี้จะมีสถานการณ์ความสัมพันธ์อย่างไรอยากดูซิว่าพลังงานตรงนี้คนเหล่านั้นคิดถึงคุณหรือไม่เขามีพลังงานความรู้สึกหรืออะไรสะท้อนมาโอ้ยไพ่หล่นลงมาเลยอะไพ่นางฟ้าหล่นลงมาเลยดูดิมีไพ่นี้ Let go of control issue ค่ะไพ่นี้ต้องการจะมาสื่อให้กับหลายๆท่านโดยเฉพาะคนที่มีความรักที่มีประเด็นมากๆหรือเป็นรักที่มีปัญหาเพราะไพ่นี้คือไพ่ที่เขียนว่า issue โดยตรง let go of control issue ปล่อยทุกอย่างไปในสิ่งที่มันคอนโทรลไม่ได้ในสิ่งปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่บางทีปัญหาต่างๆในความรักหรือสิ่งบางอย่างบางทีมันอาจจะเหนือการควบคุมของหลายๆท่านบางทีเราควบคุมใจหรือควบคุมความรู้สึกควบคุมการกระทำตัวเองได้แต่เราไปควบคุมคนอื่นให้รักเราให้ตามเราให้ไปคอนโทรลอะไรบางอย่างอ่ะมันบางทีมันอาจจะแบบเหนือความสามารถเหนือการควบคุมตรงนั้นเพราะไพ่ตรงนี้มีพลังงานที่ต้องบอกว่ามีไพ่ allow this situation to unfold naturally คือปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติโดยการที่ไพ่นี้ต้องการจะมาสื่อว่าพลังงานเนี้ยมันมี energy ความรักของในคลิปนี้บางคนที่ไม่ว่าจะมีความคิดถึงมากน้อยต่อกันอย่างไรแต่มันเป็นความรักที่มีพลังงานที่มีลักษณะที่ว่าบางครั้งเนี่ยความคิดถึงแต่เขาเรียกว่ามันไม่ได้นำพลังงานมาในการเปลี่ยนแปลงในความรักหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนแบบคนบางคนคิดถึงกันแต่บางทีอาจจะมีพลังงานอย่างที่แบบยังไม่ได้เกิดเรื่องบางอย่างขึ้นในความรักหรือมีอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าเป็น energy ของคนที่มีความคิดถึงที่มีความเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างตรงนี้ที่มันยังมีปัญหาหรือประเด็นอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะปัญหารูปแบบไหนก็ตามนะคะพลังงานตรงนี้มี energy แบบนี้มีไพ่ฮันนีมูนไพ่แบบนี้มันคืออะไรรู้ไหมไพ่แบบนี้มันหมายถึงอีกในนึงคือเมื่อพลังงานลักษณะนี้ขึ้นมันหมายถึงคนบางคนที่นึกถึงกันตรงนี้ที่ความรักที่มีลักษณะที่ว่าเช่นรอกันอยู่ทางไกลหรือมีอุปสรรคหรือปัญหาหรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาเรียกว่าความรักอ่ะมันยังเป็นจังหวะที่ยังไม่สมูทหรือว่ายังไม่ราบรื่นมากพอหรือว่ายังมีพลังงานบางอย่างที่ยังเป็นอุปสรรคขวางกั้นอะไรแบบเนี้ย
มันมีพลังงานตรงนี้ที่มีคนที่มีการคิดถึงกันในลักษณะที่ว่าอยากมีโมเมนต์ดีๆด้วยกันอยากมีแบบไปเที่ยวด้วยกันจังเลยอยากเจอกันจังเลยอยากมีพลังงานที่เขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับโดยเฉพาะคู่ที่มีพลังงานที่ลักษณะที่ว่าเหมือนแบบอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนหรือบางคู่ที่อยู่กันคนละที่แล้วรออะไรที่แบบไกลๆห่างๆกันหรือคู่ที่มีประเด็นปัญหามีพลังงานของคนบางคนที่อยากมีโมเมนต์แบบนี้คืออยากมีช่วงเวลาของความสุขร่วมกันมีความคิดถึงอยู่ตรงนี้ในลักษณะที่ว่าอยากมีทริปด้วยกันจังเลยอะไรแบบนี้ค่ะหรือโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกคนรักที่คบกันเป็นแบบปกติหรือว่าคบกันแบบที่ว่าเหมือนเป็นคนรักเป็นคู่แล้วบางทีคู่แต่ละคู่มีปัญหาทะเลาะเปาะแปะต่างกันนะเนาะมันมีได้แหละเรื่องของความรักมันคือบางทีอะความสัมพันธ์มันเป็นเหมือนบางทีแบบลิ้นกับฟันหรือบางทีแบบว่าทะเลาะเปาะแปะงอนเคืองเข้าใจกันผิดบ้างอีกวันนึงดีกันอะไรแบบนี้มันมีได้แบบนี้แต่มันมีพลังงานของคู่บางคู่ที่มีพลังงานที่แบบว่าอยากมีทริปด้วยกันจังเลยอยากมีช่วงเวลาดีๆกับใครบางคนตรงนี้จังเลยอะไรแบบนี้นี่พลังงานตรงนี้นะคะมาดูกันว่าไพ่รวมตรงนี้มาดูซิคนเหล่านั้นที่พวกคุณนึกถึงในการดูคลิปนี้เขาคิดถึงคุณหรือเปล่ามาดูกันคนเหล่านั้นที่พวกคุณนึกถึงเขาคิดถึงคุณหรือไม่เขาคิดถึงคุณหรือไม่มาดูกันนะคะคนเหล่านั้นที่พวกคุณนึกถึงในการดูคลิปนี้เขาคิดถึงคุณหรือไม่คนเหล่านั้นเขาคิดถึงคุณหรือไม่คะคนเหล่านั้นที่พวกคุณนึกถึงเขาคิดถึงคุณหรือไม่คนหรือไม่นะคะที่หลายๆคนที่กำลังดูคลิปนี้แล้วนึกถึงคนเหล่านั้นของพวกคุณคิดถึงคุณหรือไม่โอ้โหโอเคตามนี้เมื่อกี้เพิ่งเกริ่นไปหยกๆแล้วดูมีไพ่นี้ขึ้นมาใบแรก3ไม้เท้านี่คือคนลักษณะคู่บางคู่ที่คิดถึงกันในประเด็นที่เขาเรียกว่าเป็นคู่ที่มีความคิดถึงที่เป็นทางไกล long distance คิดถึงกันคิดถึงในลักษณะที่มองอะไรบางอย่างแบบข้ามน้ำข้ามทะเลอยู่กันคนละจังหวัดหรืออีกนายนึงคือตรงนี้หมายถึงอยู่กันคนละประเทศหรือรออะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะไกลๆหรือมีการที่รอคอยความรักของใครบางคนที่เขาเรียกว่าเป็น energy ของคนที่มีลักษณะของคู่ที่มีประเด็นต่อกันไม่จำเป็นว่าจะต้องทางไกลอย่างเดียวเท่านั้นเพราะอะไรรู้ไหมมันมีไพ่ตรงนี้ขึ้นมาในวันนี้ค่อนข้างที่จะมี energy ลักษณะของไพ่ใหญ่กับไพ่เล็กบางไพ่ที่มีพลังงานลักษณะของคู่ที่มีพลังงาน past และมีพลังงานของประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะทีนี้พลังงานตรงนี้ energy นี้ในคลิปนี้มีการที่มีคนที่เป็นชาวตุลหรือคนที่เกี่ยวข้องกับคุณน่ะเป็นตุลได้สำหรับตรงนี้เพราะนี่คือไพ่ justice นะคะแล้วก็ไพ่บางคนตรงนี้อาจจะมีลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่เป็นพลังงานที่ลักษณะที่อย่างเช่นเป็นคู่ชีวิตคู่แต่งงานคู่มั่นคู่หมายหรือคู่หย่าคู่อะไรก็ตามแต่มันมีพลังงานตรงนี้ของบางท่านมีความคิดถึงกันตรงนี้หรืออีกในนึงคือคนที่มีพลังงานที่เขาเรียกว่าโดยเฉพาะคู่ที่มีความปัญหาเนี่ยไพ่แบบนี้คือไพ่ของการที่อยากให้หมดปัญหาหรือไพ่ของการที่อยากได้รับความเขาเรียกว่าความรักอยากให้มันมีอะไรที่มันเคลียร์หรือชัดเจนหรือว่ามีพลังงานที่มันแฟร์หรือเท่าเทียมหรือเป็นพลังงานที่ดีอยู่ตรงนี้ในเรื่องของความรักสำหรับบางคนเพราะพลังงานตรงนี้เป็นลักษณะของไพ่ของการที่เหมือนคล้ายๆกับว่าไพ่ justice อ่ะมันคือพลังงานของการที่ใครบางคนที่รู้สึกว่าถ้าใครมาทำอะไรบางอย่างกับคุณหรือพลังงานความรักของคุณกับใครบางคนที่รู้สึกว่าฉันรู้สึกว่ามันไม่แฟร์หรือบางคนยังมีพลังงานบางอย่างที่มี energy ที่เขาเรียกว่ากลับมาหากันกลับมาหาใครบางคนรอคอยใครบางคนแต่ยังมีอะไรบางอย่างที่ติดค้างอยู่อ่ะมันคือการที่คนบางคนตรงนี้รู้สึกว่าจะต้องเคลียร์อะไรบางอย่างให้ชัดเจนนะจะต้องมีอะไรบางอย่างให้ถูกต้องโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าฉันมีจุดยืนของฉันหรือฉันเป็นพลังงานที่แบบว่าถ้ามีอะไรที่เข้ามาโดยเฉพาะคนเก่าๆจะต้องมาแบบที่ไม่มีมนทินหรือมาแบบที่ไม่มีพลังงานแบบว่า
ซ่อนเร้นหรืออะไรบางอย่างที่เป็น energy ที่กลายเป็นว่าจะมาเป็น toxic อีกพลังงานตรงนี้มี energy ตรงนี้ด้วยคุณอาจจะเป็นธาตุดินการผสมมังกรหรือคนที่คุณเกี่ยวข้องเป็นพลังงานธาตุดินการผสมมังกรนะคะมันมีใครบางคนตรงนี้ที่รู้สึกว่ามันเหมือนคล้ายๆกับคนที่มีความเป็นไปได้เห็นถึงพลังงานที่มันเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าโอกาสหรืออะไรบางอย่างที่เป็นปัจจัยที่คนบางคนรู้สึกได้ถึงการที่เหมือนคล้ายๆกับตระหนักหรือคิดถึงอะไรบางอย่างตรงนี้ที่เป็นพลังงานที่เกี่ยวกับคุณกับเขาอยู่ตรงนี้แต่มันเป็นพลังงานไพ่เด็กเพราะฉะนั้นมันจะมี energy ลักษณะที่ว่าบางคนมันเป็นพลังงานของการที่เริ่มคิดหรือมีพลังงานของการเริ่มอะไรบางอย่างในลักษณะที่อย่างเช่นบางคนมีอะไรบางอย่างที่เริ่มลักษณะที่ว่าเพิ่งกลับมาหากันหรืออะไรแบบนี้ที่เป็นพวกคู่ที่มีประเด็นสำหรับบางคู่นะเพราะว่าพลังงานตัวนี้มีไพ่6ถ้วยนี่คือพลังงานของคนที่เขาเรียกว่ามันจะมีคู่บางคู่ตรงนี้ที่เป็นพลังงานที่แบบมีความต่างวัยอยู่ตรงนี้โดยการที่ไพ่เนี้ยมันเป็นไพ่พลังงานที่มีลักษณะอีกคนนึงเด็กกว่าอีกคนนึงมากๆหรืออีกในนึงคือไพ่ตรงนี้หมายถึง6ถ้วยนะคะแล้วบวกกับไพ่บางไพ่ในเซตต่อมาไพ่นี้หมายถึงอะไรเก่าๆค่ะหรืออดีตคนที่เป็นพวกอดีตเนี่ยยังมีความคิดถึงกันอยู่ในบางคู่ตรงนี้คนที่เป็นพวกอดีตตรงนี้บางคู่กลับมาหากันแต่บางคู่กลับมาแล้วดีบางคู่ตรงนี้ยังมีพลังงานลักษณะที่เป็น energy แบบนี้อยู่7ดาบใครจะบอกว่าตรงเนี้ยค่ะมันจะมีคู่ของความรักของคนตรงเนี้ยในคลิปเนี่ยที่มันมีความคิดถึงกันนะแต่มันมีบางอย่างที่เขาเรียกว่ามันมีบางอย่างที่พลังงานมันยังมีอะไรบางอย่างที่เป็น red flag หรือว่าเป็น energy บางอย่างที่มีลักษณะของ issue แฝงหรืออะไรบางอย่างที่มีลักษณะที่ว่ามันยังไม่เซฟมากพอกับความรู้สึกของใครบางคนตรงนี้แหละเช่นอย่างบางคนถ้าเป็นพวกที่กลับมาที่แบบว่ามันยังมีอะไรบางอย่างที่ยังรู้สึกว่าค้างๆคาๆหรือยังมีบางอย่างที่มี energy ที่ใครบางคนมันมีอะไรรับลมคมไหนหรือมี energy ของความซ่อนเร้นอะไรบางอย่างหรือ energy ที่รู้สึกว่ามันดูแบบมันยังไม่จริงใจหรือยังไม่จริงจัง 100% กับบางคนตรงเนี้ยเพราะมันเป็นไพ่7ดาบและรวมถึงตรงเนี้ยมันจะมีคู่ตรงนี้ที่คิดถึงกันที่พลังงานในช่วงใกล้ๆแบบเนี้ย energy ตรงเนี้ยเคยเกิดขึ้นมาหรือเกิดขึ้นอยู่ในช่วงใกล้ๆในคลิปนี้ที่ใครอัดค่ะ7ดาบเนี่ยมันคืออะไรบางอย่างที่ถ้าคุณไม่ไปทำอะไรกับใครบางคนแบบนี้มันก็จะมีพลังงานที่คนบางคนตรงนี้ในคลิปเนี้ยที่เจอใครที่แบบว่ามาแบบที่แบบว่าเหมือนมีอะไรปิดบังซ่อนเร้นหรือมีซีเครตอะไรบางอย่างหรือคล้ายๆกับว่าเข้ามาในลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะชู้สาวผู้ชายผู้หญิงหรือจะเป็นคู่ที่เป็นคู่ที่เป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเลยก็ได้เพศอะไรก็ได้แต่เป็นพลังงานที่แบบว่ามีบางอย่างที่แบบพอมารู้อีกทีนึงกลายเป็นว่าอ้าวคือเหมือนแบบมีอะไรบางอย่างที่แบบเราไม่ใช่แค่คนเดียวที่เขาเข้ามานี่หนาอะไรแบบนี้มันจะมีพลังงานแบบนี้สำหรับบางคนในคลิปนี้นะแล้วก็พลังงานตรงนี้มี energy นี้มี2ดาบมันจะมีบางคนที่มีความนึกถึงหรือมีความคิดถึงเพราะมันมีไพ่พระจันทร์เสี้ยวแต่มันจะมีความลังเลกับบางอย่างด้วยเช่นเดียวกันหรือบางคนเป็นพลังงานที่ว่ามีความคิดถึงกันในคู่บางคู่หรือมีความที่เกี่ยวข้องกันหรือกลับมาหากันและเป็นลักษณะที่ว่ามีอะไรบางอย่างที่สับสนหรือมีอะไรบางที่มากกว่าหนึ่งอยู่ตรงนี้ในไพ่ในพลังงานในวันนี้แล้วก็ไพ่ตรงนี้นะคะมีไพ่พลังงานนี้ไพ่แบบนี้บอกเลยว่ามันเป็นคู่ของบางคู่ตรงนี้ที่ถ้าคุณรักกันมั่นคงซื่อสัตย์กันดีอ่ะมันเป็นพลังงานที่ดีและเป็นพลังงานที่มันจะมีคู่ที่ดีๆที่คบหากันดีอ่ะเป็นความรักที่คล้ายๆกับว่าคุณและเขามีพลังงานของการที่เอาง่ายๆเลยไม่ว่าจะมีอะไรยังไงก็ตามแต่มันไม่มีอะไรสามารถมาบั่นทอนความรู้สึกหรือความมั่นคงความซื่อสัตย์ต่อใครบางคนได้ง่ายดายขนาดนั้นมันจะมีบางคนที่รู้สึกแบบนี้รู้รวมถึงแม้กระทั่งบางคู่เกิดปัญหาหรือเกิดประเด็นอะไรอยู่ณตอนนี้หรือเกิดมาในอดีต3เดือนที่แล้ว6เดือนที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วอะไรก็ตามแต่มันจะมีบางคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ก็ยังเป็นคนที่อยู่ในใจของเราหรือเป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าเราจะมีคนที่แบบระหว่างนั้นเราคุยกับใครมีใครเข้ามาเจอใครอะไรก็ตามแต่มันจะมีบางคนที่ยังรู้สึกว่าคนๆนึงอ่ะยังอยู่ในใจของเราแบบนี้อยู่
พลังงานตรงนี้ดูนะคะอย่างเมื่อกี้ที่ใครบอกไปมันมีไพ่บางไพ่ที่เป็นไพ่รอคอยรวมถึงไพ่พลังงานของไพ่6ถ้วยที่เป็นไพ่เด็กตรงนี้มันมีไพ่นี้นี่คือไพ่ใหญ่ Wheel of Fortune แล้วใครจะบอกว่าไพ่ลักษณะนี้คือเมื่อไพ่ลักษณะนี้ขึ้นเนี่ยแล้วก็รวมถึงไพ่ของคนที่ดูส่วนตัวด้วยนะถ้าไพ่แบบนี้ขึ้นเนี่ยมันจะมีเกณฑ์พวกอะไรเก่าๆหรือพวกพลังงานจังหวะของเขาเรียกว่าโชคชะตาเดสตินีเหวี่ยงอะไรบางอย่างหรือเหวี่ยงใครเข้ามาในชีวิตคุณหรือถ้าเป็นพวกที่มีพลังงานเก่าๆต่อกันหรือมีอะไรที่ยังพลังงานที่อันฟินิตบิสเนสไพ่เนี้ยเป็นไพ่อันฟินิตบิสเนสคือเรื่องราวมันยังมีบางอย่างที่มันยังไม่จบ 100% แล้วมันเลยรอบางอย่างกลับมาเพราะมันมีบางอย่างค้างคาต่อกันอยู่นะคะมันมีพลังงานแบบนี้คนที่ดูคลิปนี้ที่ลิงก์กันกับคลิปนี้เลยบางคนตรงนี้คุณอาจจะมีพลังงานอะไรแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงใกล้ๆในคลิปนี้ได้หรือบางคนเป็นพลังงานที่ energy ตรงนี้รออะไรบางอย่างเข้ามาหรือหมุนกลับเข้ามาจากคนที่มีความคิดถึงกันนะคะมันเป็นไพ่ใหญ่อะ Wheel of Fortune ไพ่ตรงนี้มีไพ่ Queen ดาบบางคนตรงนี้เป็นพลังงานบล็อกกันไม่ว่าจะเป็นกลับมาหรือรอการกลับมาหรือว่าเคยกลับมาหรือก็ตามแต่มันจะมีบางคนตรงเนี้ยที่มีพลังงานของ energy ในคลิปนี้ที่มันมีการบล็อกกันนะรวมถึงคนตรงเนี้ยคุณอาจจะเป็นธาตุลมเมถุนตุลกลมหรือคนที่คุณเกี่ยวข้องเป็นเมถุนตุลกลมได้พลังงานตรงนี้มีการบล็อกกันได้สำหรับบางคู่พลังงานตรงนี้มี energy ของสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่บางคนรู้สึกว่าถ้าอะไรที่มันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยปัญหาเยอะมากเหลือเกินหรือบางทีพลังงานยังท็อกซิกหรือพลังงานที่เป็นเอนจี้ที่แบบว่าใครบางคนเนี่ยยังมีพลังงานที่ยังไม่ได้รู้สึกว่าจริงจังมากพอหรือจริงใจมากพอมันจะเป็นพลังงานของการที่คนบางคนพยายามที่จะแบบนิ่งเพื่อดูสถานการณ์บางอย่างหรือบางทีนิ่งไว้เพื่อสยบความเคลื่อนไหวจะดีที่สุดในเรื่องของความรักรวมถึงอีกในนึงพลังงานไพ่แบบนี้มีพลังงานของคนที่มีความคิดถึงใครบางคนในลักษณะที่ว่าเหมือนแบบคิดถึงและทำให้รู้สึกเหมือนพลังงานที่เป็นลักษณะที่แบบมีความแบบ depressed ด้วยอยู่ในนี้แฝงในไพ่นี้ด้วยอะค่ะมันจะมีพลังงานแบบนี้แฝงในลักษณะไพ่นี้เพราะมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับพลังงานนิ่งแล้วก็นอนแบบสังกตาอยู่ตรงนี้อะไรแบบเนี้ยสำหรับบางท่านนะมันเป็นไพ่ที่ไข่พูดแบบนี้เพราะว่ามันเป็นไพ่ตามรูปนี้นะคะแต่ว่าคือเอาง่ายๆเลยบางคนอะไพ่แบบนี้มันจะเป็นลักษณะที่คล้ายกับว่าเป็นความแบบเบื่อๆนิ่งๆทรงๆหรือเป็นความแบบว่าความรักบางทีมีอะไรบางอย่างที่มันรู้สึกว่าแบบเหมือนคล้ายๆกับเป็นฟิลที่มันยังมีความอึดอัดอยู่ในใจแฝงอยู่ในความรู้สึกสำหรับบางท่านนะทีนี้พลังงานตรงนี้มาดูหน่อยว่าไพ่นางฟ้าต้องการจะมาบอกอะไรสำหรับคลิปนี้คนเรานะคะพวกคุณคิดถึงคุณหรือไม่ไพ่นางฟ้าต้องการจะมาให้พลังงานอะไรกับคลิปนี้คะคนเหล่านั้นของพวกคุณที่พวกคุณนึกถึงสำหรับผู้ที่มาดูคลิปนี้ทั้งหลายพลังงานนางฟ้ามีอะไรจะตอบถึงพวกคุณบ้างในเรื่องความรักตรงนี้โอเคจะบอกอย่างนี้นะว่าอะไรที่มันไม่ดี choose a new direction นางฟ้าต้องการจะมาบอกว่าในเรื่องของความรักเนี่ยอย่างเช่นเลยใครจะบอกงี้เลยว่าถ้าโดยเฉพาะคนที่มีพลังงานที่เป็นคู่ที่คิดถึงกันและแบบเป็นอะไรเก่าๆคุณจะต้องเดินในทางเดินใหม่หรือพาร์ทใหม่ของความรักกับคนเก่าๆที่กลับมาค่ะอย่าทำอะไรหรืออย่ามีอะไรที่แบบว่าซ้ำรอยกับทางเดิมหรือมีอะไรที่เหมือนคล้ายๆว่าปรับ energy หรือลองเหมือนคล้ายๆกับคุยกันหรือจูนกันหรือทำยังไงก็ได้ที่รู้สึกว่าเฮ้ยอะไรที่เราเป็นพลังงานที่มันไม่ดีที่เกิดขึ้นมาเรามองข้ามแบบสิ่งเหล่านั้นไปแม้คล้ายกับว่าเคลียร์ทางตรงนั้นไปเลยแล้วก็มาสู่ในทางใหม่ๆคำว่าทางใหม่ๆตรงนี้บางคนอาจจะเป็นทางใหม่ๆกับคนเก่าๆก็ได้นะแต่มันจะต้องเป็นไดเรคชั่นหรือนิว direction มากๆกับใครบางคนตรงนี้แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือพลังงานตรงนี้สำหรับบางคนที่ความรักมันอิชชูมากเกินไปคุณอาจจะมีพลังงานที่เหมือนคล้ายๆกับพยายามที่จะต้องเห็นหนทางใหม่ๆหรือเห็นหนทางที่มันเป็นอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะมีทางใหม่ๆหรือไดเรคชั่นที่ดีกว่าเดิมในเรื่องของความรักได้ถ้ามันเป็นพลังงานที่ท็อกซิกหรือมีพลังงานที่มีคนท็อกซิกในความสัมพันธ์
สำหรับบางคนนะอย่างบางคนบอกเลยว่าถ้าเจออะไรที่เป็นลักษณะที่ว่าใครเข้ามาที่ไม่จริงใจใครเข้ามาที่รู้สึกว่าเหมือนจับโป๊ะหรืออะไรบางอย่างแล้วแบบเฮ้ยคือพลังงานนี้มันจะมีบางคนที่แบบว่าพร้อมที่จะตัดพร้อมที่จะเจอคนใหม่พร้อมที่จะเจอทางเลือกที่ดีกว่าพร้อมที่จะมีความสุขกับสิ่งที่ดีกว่าที่แบบว่าเราไม่จำเป็นต้องไปแบบเกี่ยวข้องกับพลังงานของคนที่ทำให้เราแบบทุกข์หรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้ตัดออกไปนะคะพลังงานในกองไพ่ของนางฟ้าที่ต้องการจะมาให้นอกจาก choose a new direction แล้วเนี่ยมีพลังงานนี้ด้วย get more information ในเรื่องของความรักเนี่ยอะไรก็ตามแต่โดยเฉพาะของพวกที่แบบว่ามีบางอย่างแปลกๆมีกลิ่นแปลกๆขอให้คุณเช็คให้ดี get more information คุณจะได้รู้อะไรบางอย่างบางคนอาจจะได้รู้อะไรบางอย่างที่เพิ่งรู้มาก็ได้อะไรแบบเนี้ยหรืออาจจะเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าคุณเนี่ยจะได้มีพลังงานที่ใครบางคนมาทำให้คุณได้รู้อะไรบางอย่างที่ตาสว่างมากขึ้นในเรื่องความรักได้สำหรับบางคนตรงนี้นะสำหรับบางคนตรงนี้ทีนี้ใครขอดูพลังงานที่เปิดให้ที่เป็นข้อความค่ะขอดูข้อความตรงนี้หน่อยว่าข้อความของความรู้สึกของคนที่คุณนึกถึงตรงนี้หลายๆท่านที่คุณนึกถึงตรงนี้เนี่ยคนเหล่านั้นที่คุณนึกถึงในการดูคลิปนี้เขามีพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้างคะเขามีพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้างขอดูหน่อยขอดูพลังงานหน่อยว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยที่พวกคุณนึกถึงเขามีความรู้สึกหรือความนึกถึงหรือมีข้อความอะไรถึงพวกคุณบ้างตรงนี้ในคลิปนี้นะคะขอดูหน่อยพลังงานตรงนี้คนเหล่านั้นมีข้อความอะไรถึงพวกคุณบ้างสำหรับพวกคุณที่คุณนึกถึงข้อความตรงนี้พวกเขาเหล่านั้นมีอะไรถึงพวกคุณมีพลังงานอะไรถึงพวกคุณมีข้อความอะไรถึงพวกคุณบ้างคะตรงนี้พลังงานตรงนี้มีข้อความอะไรถึงพวกคุณบ้างสำหรับคลิปนี้พลังงานตรงนี้มีข้อความอะไรจากคนเก่าๆตรงนี้ถึงพวกคุณบ้างขอดูหน่อยค่ะพลังงานคลิปนี้แบบว่าเฮ้ยอะไรอ่ะไพ่พลังงานค่ะไข่เปิดให้ถึง5ใบแล้วมันเป็น5ใบที่มาในทางเดียวกันเพราะฉะนั้นมันหมายถึงว่ามันลิงก์กันกับไพ่นี้นะดูนะคะมันลิงก์กันกับไพ่นี้เลยมันมีรักตรงนี้ที่มีคนที่มีประเด็นปัญหากันแบบดูนะอ่ะมาดูมีไพ่นี้ I'm seeing through the illusion คือเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็น energy ที่คนบางคนตรงเนี้ยเอาง่ายๆเลยนะมันจะมีบางคนที่เขาเรียกว่าความรู้สึกความสัมพันธ์อะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นมันจะมีบางคนที่เห็นถูกเป็นผิดเห็นผิดเป็นชอบหรืออะไรก็ตามแต่ค่ะมันจะมีพลังงานตรงนี้เข้าใจความหมายไข่ใช่ไหมคือไข่จะใช้คำนี้เพื่อบางทีภาษาไทยคือมันเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าบางทีหลงผิดเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดหรือเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่ามีอะไรบางอย่างที่บังหูบังตาหรือทำให้บางคนรู้สึกว่าเหมือนแบบเป็น energy ของความที่ความรักทำให้ตาบอดความรักทำให้เดินทางผิดหรือมีอะไรผิดอยู่ตรงนี้สำหรับบางคนตรงนี้แหละทีนี้พลังงานตรงนี้มี energy แบบนี้ด้วย I feel like a ticking time bomb มันเป็นพลังงานที่มันมีในเรื่องของความรักที่บางครั้งตรงนี้มันเป็นจังหวะที่คนบางคนมีความอึดอัดหรือรู้สึกอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องของเงื่อนเวลาที่มาเป็นปัจจัยหรือมาเป็นตัวที่ทำให้รู้สึกว่ามันยังมีบางอย่างที่อย่างเช่นถ้าบางคนโฟลก็คือแบบมันจะไม่มีความรู้สึกนี้แต่ถ้ามันมีพลังงานที่เขาเรียกว่าความรักของบางคนยังรู้สึกว่ามันยังติดขัดมันยังไม่สุดมันยังแบบว่าเฮ้ยคือแบบอย่างเช่นบางคนกลับมาคือเหมือนแบบคือบางทีก็แบบไม่ได้ดีมากพอขนาดนั้นหรือบางทีบางคนมีแบบว่ามีจังหวะของเงื่อนเวลาที่แบบบางทีมันมีอะไรบางอย่างที่มากำหนดมาขั้นแล้วแบบทำให้รู้สึกถึงความแบบอึดอัดมันจะมีบางคนตรงนี้ที่รู้สึกแบบนี้ได้ทีนี้พลังงานตรงนี้นะคะมี energy นี้ด้วย I'm scared it's too risky เนี่ยอย่างที่ไพ่รวมขึ้นเลยอย่างที่ไพ่รวมบางไพ่ขึ้นมันจะมีพลังงานที่มีคนที่มีความคือมีความลังเลหรือมีพลังงานลักษณะที่เขาเรียกว่า
มันมี energy บางอย่างในเรื่องของความคิดอะหรือเป็นในเรื่องของ logic หรือเป็นในเรื่องของvision หรือมุมมองหรือวิสัยทัศน์บางอย่างในเรื่องของความรักของคนบางคนตรงนี้ที่เขาเรียกว่ามีทั้งความกลัวมีทั้งความไม่พร้อมหรือมีทั้งความที่มันมีความรู้สึกแบบความรู้สึกผิดหรือความรู้สึกอะไรบางอย่างแฝงตรงนี้แล้วก็พลังงานตรงนี้มี energy แบบนี้ด้วย it has for me too มันมีใครบางคนตรงนี้ที่รู้สึกว่าสถานการณ์บางอย่างมันยากจังเลยอย่างเช่นคนบางคนตรงนี้คุณอาจจะรู้สึกแบบนี้ก็ได้ว่าอะไรที่มันรู้สึกว่าแบบยังไม่ลงตัวลงรอยหรืออะไรก็ตามที่มีปัญหามันยากมันเป็นอะไรที่มันยังยากอยู่ในความรักหรือรวมถึงใครบางคนตรงนี้ที่เป็นพลังงานที่เขารู้สึกแบบนี้เช่นเดียวกันในพลังงานของ energy ของคู่บางคู่ที่เป็นเรื่องระหว่างคุณกับเขาที่ว่ามีปัจจัยอะไรบางอย่างที่มันเป็นความยากหรืออุปสรรคหรือเป็นพลังงานที่ energy มันยังแบบว่ายังไม่เซฟมากพอกับตรงเนี้ยยังไม่เซฟมากพอยังไม่สมูทยังไม่ดีมากพอเพราะอะไรรู้ไหมคะ Karma is kicking my ass เห็นไหมใครจะบอกว่า5ใบอ่ะไข่สับต่อกันและคือพลังงานมาในทางเดียวกันหมดเลยค่ะพลังงานมาในทางเดียวกันหมดเลยคืออ่านไพ่แล้วก็ร้อนไปด้วยคือพลังงานมาในทางเดียวกันและเพราะอะไรรู้ไหมมันคือคาร์ม่าของบางคู่ตรงนี้นั่นเองใครจะบอกว่าคู่บางคู่ที่มีอิชชูกันมากๆหรือมีอุปสรรคกันเยอะๆหรือโดยเฉพาะคนที่มีพลังงานที่ลักษณะที่ว่าอ่ะเจอใครมาหลอกกันเจอลักษณะใครที่แบบว่ามาเป็นลักษณะที่มันมีพลังงานกลิ่นแปลกๆในเรื่องของความรักอ่ะมันคือพลังงานคาร์ม่านั่นเองนะคะมีพลังงานคาร์ม่าแฝงอยู่ตรงนี้อย่างเห็นได้ชัดทีนี้ไข่จะเอาไพ่นี้มาแถมให้ไพ่นี้เป็นไพ่พลังงานที่ขอถามพลังงานจักรวาลหน่อยขอถามพลังงาน energy จักรวาลหน่อยว่าไพ่ตรงนี้ต้องการจะให้พลังงานบวกอะไรกับหลายๆท่านตรงนี้นะเพราะว่าไพ่เนี้ยเป็นไพ่ชุดที่เคยดูเมื่อสมัยที่เริ่มทำคลิปในช่วงวีคแรก2วีคแรกเดือนแรกช่วงแรกของการทำช่องที่ตั้งแต่อยู่คอนโดตัวเองที่กรุงเทพเลยค่ะคือตรงนี้เคยใช้ไพ่ใบนี้และขอมาดูซิว่าพลังงานตรงนี้จะมี energy อะไรให้กับหลายๆท่านตรงนี้นะคะขอดูพลังงานของข้อความจากจักรวาลข้อความจาก universe หน่อยว่ามีพลังงานอะไรถึงพวกคุณในคลิปนี้บ้างขอพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพลังงานจากยูนิเวิร์สขอพลังงานจากนางฟ้าตรงนี้มีข้อความอะไรโอเคไพ่เด้งออกมาโอเคพลังงานตรงนี้และไพ่นี้เป็นไพ่ที่แบบว่าสวยมากเลยดูนะ Oneness is my true nature คือจะบอกเลยว่าตรงนี้ค่ะสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวและสิ่งที่สำคัญที่สุดหรือพลังงานที่เขาเรียกว่าenergy ที่มันเป็นพลังงานที่คุณสามารถที่จะ trust หรือรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งได้ที่สุดในพลังงานของคนบางคนในคลิปนี้มันคือการที่เป็น energy ของการที่เขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นตัวคุณสิ่งที่มันมาจากตัวตนที่แท้จริงของคุณนั่นคือสิ่งที่คุณจับต้องได้และเป็นจริงที่สุดเอาง่ายๆเลยในเรื่องของความรักพลังงานตรงนี้มีหลายๆท่านที่ใครจะต้องบอกว่าตรงนี้นะคะ energy ตรงนี้คือมันคือการที่รักที่มันจะเป็นหนึ่งได้เนี่ยมันจะต้องเป็นรักที่เขาเรียกว่าใครบางคนน่ะสามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับคุณโดยการที่เขาเห็นทุกด้านของคุณเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นหนึ่งเดียวกับคุณโดยการที่เหมือนคล้ายๆกับมีธรรมชาติบางอย่างที่ยอมรับความเป็นตัวตนของคุณจริงๆอยู่กับความเป็นตัวตนของคุณได้จริงๆแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับสามารถสัมผัสกันได้ในพลังงานที่เป็นแบบเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าไม่ว่ามันจะมาจากคนละที่คนละทางยังไงก็ตามแต่ในเรื่องความรักอ่ะมันคือใจที่มาจาก1ดวงกับอีก1ดวงแล้วรวมกันกลายเป็น1ทีนี้พลังงานตรงนี้ใครจะบอกเลยว่าหลายๆท่านตรงเนี้ยในเรื่องของความรักถ้ามันยังไม่ลงตัวไม่เป็นไรแต่นี่คือไพ่ที่ต้องการจะมาบอกว่าในเรื่องของความรักเนี่ยก่อนที่คุณจะมีพลังงานของความรักที่ราบรื่นน่ะขอให้คุณน่ะเหมือนคล้ายๆกับมองตัวเองแล้วมองว่าเออเราอ่ะเป็นพลังงานที่มันแบบใจเราสมบูรณ์หรือเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองหรือยังหรือมีพลังงานที่เขาเรียกว่าเมื่อเราส่องกระจกหรือเรามองตัวเองเนี่ยหรือเราเห็นตัวเองในทุกวันเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากคบกับคนคนนี้หรือเปล่าหรือเรารู้สึกว่าเรารู้จักตัวตนที่แท้จริงของคนคนนี้ในกระจกหรือเปล่า
เพราะพลังงานมันเป็นพลังงานสะท้อนตรงที่ถ้าเรารู้สึกอะไรแบบเนี้ยที่ดีกับตัวเองมากๆอ่ะเรารู้สึกว่ามีพลังงานที่ดีให้กับตัวเองพลังงานที่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบรู้สึกรักตัวเองรู้สึกว่าแบบตัวเองแบบน่าทะนุถนอมหรือว่าแบบเหมาะกับการที่จะมีความรักที่ดีอ่ะมันจะมีพลังงานแบบเนี้ยสะท้อนกลับมาในอนาคตค่ะมันจะมีสมมุติเลยนะถ้าใครบางคนตรงนี้ที่ได้เจอแบบนี้แล้วอ่ะขอแสดงความยินดีด้วยมันเป็น energy ที่อะไรก็ตามแต่ตรงนี้คือพื้นฐานในเรื่องของความรักหรือพื้นฐานในเรื่องของระยะยาวในเรื่องของความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามแต่ตรงนี้มันคือการที่คุณจะต้องเป็นตัวเองให้ได้และเป็นหนึ่งเดียวในเป็นหนึ่งเดียวที่มาจากตัวคุณก่อนเป็นสิ่งสำคัญด้วยอะไรบางอย่างที่มันคอนโทรลไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นเรื่องเหนือการควบคุมนอกจากจะเป็นไพ่ไรโกมโทริชูแล้วพวกไพ่พลังงานที่เป็นลักษณะของวิลฟอร์จูนไพ่พวกนี้มันเป็นเอเนจีที่มันมีบางอย่างกำหนดอยู่มันเป็นไพ่ลักษณะที่มีไพ่โชคชะตาเป็นไพ่ลักษณะกงล้อชีวิตและกงล้อชีวิตเนี่ยอะถ้าใครที่มีพลังงานที่ดีมันก็จะหมุนอะไรที่ดีๆเข้ามาได้เร็วขึ้นแต่ถ้ามันมีพลังงานคาร์ม่าพลังงานกงล้อชีวิตมันก็จะมาเคลียร์เอเนจีหรือหมุนอะไรบางอย่างเข้ามาเหมือนกันแต่เขาเรียกว่าก่อนที่เราจะมีพลังงานของความสุขอะบางครั้งเราอาจจะต้องเจออะไรบางอย่างก่อนเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคืออย่างที่ใครบอกเลยแต่ละคนมีคาร์มาต่างกันแต่ละคนมีสตอรี่หรือมีพลังงานในอดีตหรือพลังงานชีวิตของแต่ละท่านต่างกันเพราะฉะนั้นรับพลังงานบวกกันให้เยอะๆแล้วก็มาเอาไกด์ไลน์บางอย่างหรือว่าเอาอะไรบางอย่างที่ใครแนะนำไปปรับใช้ได้เพราะว่าหลายๆอย่างที่ใครแนะนำมันเป็นสิ่งที่ใครทำในชีวิตจริงด้วยเช่นเดียวกันนะคะพลังงานตรงนี้เป็น energy ที่สวยมากๆตรงที่ว่าไพ่นี้มี my capacity to tune into the energy of love give me the words I need when I'm ready to speak up the compassion I need when it's time to forgive and the power I need when I'm lost คือจะบอกเลยว่าพลังงานตรงนี้เป็น energy จักรวาลที่ต้องการให้พลังงานหลายๆท่านตรงนี้ต้องขอให้ตัวเองรู้ไว้เลยว่าเรามีความสามารถที่เราจะมีพลังงาน energy ดีๆของความรักได้เรามีเขาเรียกว่าเมื่อเราพร้อมที่เราจะสามารถที่ speak up กับอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เรารู้สึกว่าเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับคนบางคนตรงนี้คุณจะต้องเห็นอะไรบางอย่างในความสามารถของตัวเองที่เขาเรียกว่าคุณมีพลังงานของ energy การที่สามารถมีพลังดีๆให้กับความรักกับคนอื่นได้หรือรวมถึงการที่เป็นพลังงานดีๆให้ความรักกับตัวเองได้ด้วยแล้วก็เป็นพลังงานที่คุณทั้งมีความพร้อมและมีพลังงานที่สามารถที่จะให้อภัยได้กับอะไรบางอย่างในเวลาเดียวกันและมี power ในเวลาที่จิตของคุณหรือความรู้สึกคุณต้องการในเวลาที่คุณรู้สึก loss หรือสูญเสียหรือรู้สึก down หรือรู้สึก fail เพราะฉะนั้นตรงนี้มันมี energy บางอย่างในเรื่องของความรักตรงนี้ต้องการจะมาสื่อให้กับหลายๆท่านตรงนี้เป็นพลังงานบวกที่ใครเอามาให้จากไพ่จักรวาลตรงนี้นะคะยังไงก็ขอให้หลายๆท่านมีความสุขมากๆนี่เป็นเหมือนคล้ายๆกับ เปิดเนตรนะคะพลังงานตรงนี้เอาพลังงานบวกหลายๆท่านที่หลายๆคนรอคอยมาให้แล้วแล้วก็อะไรก็ตามแต่ที่มันยังไม่ราบรื่นไม่เป็นไรค่ะมองบวกแล้วก็แค่รู้ว่าอ่ะมันอาจจะเป็นช่วงชีวิตนึงหรือเป็นคาร์ม่าแต่พอมันจบไปก็คือจบไปเอาง่ายๆเลยเรื่องของคาร์ม่าหลายๆท่านตรงนี้ที่เจอหรือประสบปัญหาในความรักหรือมีอะไรบางอย่างที่ประสาทอิชชูเยอะๆใครจะบอกอย่างนึงก็คือว่าอย่าทำอะไรในลักษณะที่เป็นคาร์ม่าอิชชูเพิ่มแฝงเข้ามามากกว่าเดิมเท่านั้นนะคะแล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นพลังงานดีๆบวกๆเพื่อมาหนุน energy ในทางที่ดีเพื่อให้มันมีสิ่งดีๆมีรักดีๆมีคนที่ดีที่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกับคุณได้จริงๆที่คุณรักตัวตนของเขาแล้วเขาก็รักตัวตนของคุณที่แท้จริงพบกันใหม่ในคลิปหน้าที่เป็นพลังงานอื่นๆต่อจากนี้เดี๋ยวใครจะมีมาให้อีกนะคะจะพยายามอัดให้ได้เยอะๆก่อนที่จะคลอดใกล้แล้วยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ว่ายังอยู่ตรงนี้ด้วยกันแล้วก็ฝากทุกคนมีพลังงานบวกอยู่ในใจเสมอแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆความสุขบางครั้งมันมาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆได้คือ
บางทีมันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่ว่าเราโฟกัสกับบางอย่างมากเกินไปแต่บางทีมันอาจจะอยู่ในพลังงานเล็กๆน้อยๆรอบตัวก็ได้อะไรแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเอาพลังงานดีๆมาให้อีกฝากทุกคนติดตามด้วยวันนี้ไปก่อนนะคะรักทุกคนมากๆเลยรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย